โอเคนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะฮะเมื่อกี้เราดู Player View ไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรายังมาต่อกันในส่วนของ Player Controller นะครับก็จะสังเกตเห็นไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ว่าในวิดีโอที่แล้วนะฮะเราได้เปิด Player Controller ขึ้นมาให้เห็นคร่าวๆไปแล้วนะครับว่ามันเป็นไส้ในของแอคชั่นหมดเลยนะฮะกิริยาทุกอย่างจะให้ทำอะไรจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้นั่นเองนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับมันมีการกดใช่ไหมฮะกดปุ่มซ้ายขวาเราก็ส่งค่าน้ำหนักการกดมาด้วยนะครับส่งเข้ามาเสร็จปั๊บเราก็ทำคล้ายๆกับที่มันอยู่ใน player control นั่นเองนะครับแล้วก็ไปจัดการ เรียก rigid body มานะครับแล้วก็ add force ไปนะฮะอย่างที่เรารู้กันในส่วนของตัว player controller เนี่ยตัว controller เนี่ยมันจะสามารถเป็นตัวกลางนะครับที่สามารถจะสื่อสารได้กับทั้ง view แล้วก็ตัว model นะครับเพราะฉะนั้นตรง using namespace เนี่ยเราก็เลยเลือกใช้ทั้งโมเดลแล้วก็วิวนะครับประกาศทิ้งไว้เพราะว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะไปเรียกมานะครับสิ่งที่คอนโทรลเลอร์จะไม่ไปติดต่อนะครับมันจะไม่ไปติดต่อคอนโทรลเลอร์ด้วยกันนะครับฟังให้ดีนะฮะคอนเซปต์ MVC เนี่ยคอนโทรลเลอร์มีหน้าที่ติดต่อเพียงแค่โมเดลกับวิวนะครับซึ่ง1คอนโทรลเลอร์ถ้ามันต้องไปเกี่ยวข้องกับวิวหลายๆวิววิวแต่ละแบบไปเกี่ยวข้องได้เลยนะครับมันก็ไป Subscribe ไว้เอาหูไปฟังไว้นะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นให้มันเรียกฟังก์ชันชั้นอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ส่วนคอนโทรลเลอร์อื่นๆเนี่ยมันก็จะสร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไว้เป็นตัวดักฟังเหตุการณ์ประเภทอื่นๆแค่นั้นเองนะครับมันจะไม่มีคอนโทรลเลอร์ที่ไปดักฟังเหตุการณ์เดียวกันนะครับไม่มีเพราะคนที่เจนเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะคนที่เจนเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นวิวนะฮะหลักๆจะเป็นวิวที่คอยเจนเหตุการณ์นะครับแล้วคอนโทรลเลอร์มีหน้าที่คอยดักฟังนะครับหรือไม่ก็ไปปรับปรุงด้านภาพของวิวนะครับนั่นก็คือหน้าที่คอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ไม่มีหน้าที่ไปติดต่อซึ่งกันและกันนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ของ MVC นะครับเพราะฉะนั้นพอบอกว่าคอนโทรลเลอร์สามารถแบบปรับปรุงหน้าของวิวได้เนี่ยมันก็เลยมีการมาเรียกตรงนี้ทิ้งไว้เนี่ยนะครับเราก็เลยมีการขอวิวออบเจกต์กับโมเดลออบเจกต์เอาไว้นะครับก็จะไปเรียกสคริปต์เพลเยอร์โมเดลกับเพลเยอร์วิวนั่นเองนะฮะเพื่อที่เราจะได้ไปแก้ไขอะไรตามที่เราต้องการได้ยกตัวอย่างเนี่ยฮะเราก็ได้วิวมาละนะครับซึ่งในวิวเนี่ยมันก็จะมีไอ้นี่อยู่นะครับมีตัว rigid body อะไรต่างๆตรงนี้อยู่นะครับซึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้งานเนี่ยนะครับนี่ rigid body ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปใช้งานพื้นที่คือปกติเนี่ยพอมันอัปเดตฟิสิกส์เสร็จนะครับมันก็จะไปซิงค์กับภาพโดยอัตโนมัตินะครับก็ตาม execution order นะฮะ execution order เป็นอะไรล่ะเนี่ยนะครับมันไปอัปเดตฟิสิกส์ก่อนนะครับนะโครงกระดูกภายในนะครับแล้วก็ตัวเนื้อหนังมังสาก็ค่อยเคลื่อนที่ตามนะครับอัปเดตด้านภาพภายหลังเป็นลักษณะนี้นะฮะโอเคเราก็เลยไปจัดการให้คอนโทรลเลอร์ไปเล่นกับในส่วนของ rigid body นะครับซึ่งเป็นของวิวตรงนี้นะฮะโอเคคอนโทรลเลอร์ทำอะไรอีกคอนโทรลเลอร์ก็จัดการเกี่ยวกับตรงนี้ on jump input นี่นะครับ on jump input นะฮะก็ทำท่ากระโดดไปเนี่ยนะครับ add force กระโดดไปนะครับon collision นะเมื่อชนแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อชนแล้วนะครับเราก็จะไปลดตรงนี้ครับ take damage นะฮะเราก็เรียก take damage มันจะคล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมมามีตรงนี้ด้วยนี่เพราะว่าคอนโทรลเลอร์ไม่ได้เก็บข้อมูลนะครับของตัวละครไว้ไม่ได้เก็บ data ไว้ต้องเป็นโมเดลที่เก็บนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโมเดลนะ .help ไปนะครับเราก็ได้มานะฮะถ้ามันมากกว่า0นะครับเราก็ take damage ไปนะครับตัว take damage เนี่ยใช่ไหมมันคล้ายกับตัว player health เลยใช่ไหมนะคล้ายกันเลยนะแต่เราจัดสรรจัดส่วนใหม่ให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับเวลาที่จะลด health เนี่ยเราก็ไปยุ่งตัวโมเดลนะครับไปเรียกโมเดลมาก็ลดไปนะครับก็สังเกตว่าพวก data ทุกอย่าง damage amount อะไรพวกนี้มันไปอยู่ทางโมเดลหมดแล้วนะฮะไม่ได้ไปโดนอัดอยู่ใน player control หรือว่าอัดอยู่ใน player help นะครับเราไปรวมมันทุกอย่างอยู่ในส่วนนั้นนะฮะที่มันเกี่ยวข้องจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราอยากให้มีการเคลื่อนที่แบบต่างๆนะครับแบบต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มฟังก์ชันลงไปตรงนี้ได้นะฮะเพิ่มฟังก์ชันลงไปตรงนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มสคริปต์เข้าไปตามหลักการของ strategy patternได้เลยนะครับขอเปิด strategy pattern แป๊บหนึ่งนะฮะ strategy pattern อยู่ไหน
ตรงนี้ยังไม่มีตัวอย่างให้คุณดูในโค้ดนะฮะแต่ว่าถ้าเข้าใจคอนเซปต์ของpolymorphism ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะก็เข้าใจทันทีก็สังเกตนิดนึงเลยว่าตรงนี้ครับเรามีประกาศพวก i weapon สมมุตินี่คือการโจมตีแล้วกันนะครับ i weapon ตรงนี้ไว้นะฮะในอันนี้ก็อาจจะอยู่ในสคริปต์ของ on fire หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้จะเป็น select weapon ก่อนแล้วก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวพาไปดู i weapon ก่อนเนาะนี่ตรง fire ก็แค่สั้นๆแค่นี้ on weapon shoot นะครับหรือถ้าเคลื่อนที่อ่ะเคลื่อนที่มันก็จะอาจจะเป็นแค่ icontroller.move มีแค่นี้นะครับแล้วก็ถามว่ามันจะ move แบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไป select ให้มัน move แบบไหนนะครับผ่านตรงนี้เลยนะก็สังเกตเห็นว่าตรงนี้เราก็สามารถ add script เข้ามาเพิ่มเติมได้ว่าอยากให้ move แบบไหนก็ตามประเภทที่เราเลือกนะครับอันนี้เราเลือกถ้าสมมุติเลือกแบบแรกมันก็จะ add script แบบ missile เข้ามาก็จะเป็น weapon แบบ missileถ้าเลือกแบบที่2ก็เป็นสคริปต์แบบบูลเลตนะครับจะเป็นในลักษณะนี้เพียงแต่ว่าทุกอันนะครับ dot shoot ออกมาเนี่ยมันก็จะไปเรียกชูตของขึ้นอยู่กับว่าเรา add component ตัวไหนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจำเป็นไหมที่สคริปต์ของตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะมีแค่ตัวเดียวไม่จำเป็นนะเราสามารถ add component เพิ่มเรื่อยๆเลยนะ move controllerhuman move controller นะ robot move controller ใส่เข้าไปได้แล้วไอ้ตัว player controller เนี่ยก็จะไปเรียกฟังก์ชันนั้นต่ออีกทีนึงนะครับต่ออีกทีนึงเป็นลักษณะนี้นะฮะโอเคนะครับก็ให้เห็นภาพนะฮะว่าตัว player controller ตรงเนี้ย add component ได้อีกนะอยากให้มันเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนใช้ตาม strategy pattern ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเคลื่อนที่เนี่ยไอ้ player controller มันก็ไปเรียกไอ้พวกเนี้ย dot move มาทำงานขึ้นอยู่กับ add component ตัวไหนมาทำงานแค่นั้นเองนะครับเพราะตรงนี้ขยายเพิ่มได้อีกเรื่อยๆเลยนะอยากให้มันเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนนะครับนี่คือข้อดีของ entity component pattern นะครับนะฮะนี่ก็จะเป็นในส่วนของ player controller นะครับให้เราเห็นนิดนึงก็คือในส่วนของตัวโมเดลย้ำอีกครั้งนะครับโมเดลทุกอย่างโดนย้ายไปอยู่ที่ player model หมดแล้ว data ทุกอย่างนะครับมีที่น่าสนใจอันนึงก็คือแค่ตรงนี้นะครับแล้วก่อนที่จะไปวิดีโอหน้าเห็นสังเกตสักนิดนึงมีไหมอัปเดต UI ไม่มีแล้วนะอันนี้คือเราไปเปลี่ยนแปลงค่าพลังใช่ไหมถ้าเป็นของ Player Health อันเก่าเปลี่ยนแปลงค่าพลังปั๊บมันต้องอัปเดต UI มีฟังก์ชันอัปเดต UI ตามอันนี้ไม่มีนะอันนี้คือไปจัดการแค่พลังอย่างเดียวเลยนะครับจัดการแค่พลังอย่างเดียวเลยน่าสนใจนะนะมาทำได้ยังไงความลับถ้าดูวิดีโอ OPMBC มาแล้วผมพอจะเดาออกความลับมันมาอยู่ที่ Player Model นะครับดูกันในวิดีโอถัดไป